มาดูความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในส่วนของไทยพรีเมียร์ลีกกันบ้างครับล่าสุดนั้นก็มีบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกนั้นส่งหนังสือเตือน TOTS4 ครับดูแลเรื่องความปลอดภัยให้มากขึ้นหลังจากที่มีเหตุการณ์แฟนบอลเมืองทองยูไนเต็ดนั้นวิทย์จะโดนทำร้ายครับหลังจากที่ไปก่อเรื่องในเกมที่ชลบุรี FC ลงทำการแข่งขันครับสืบเนื่องจากเหตุการณ์วุ่นวายหลังเกมสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีก2011ที่ชลบุรีบุกไปเอาชนะ TOTSC 1-0เมื่อวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมที่ผ่านมาครับซึ่งมีแฟนบอลใส่เสื้อเมืองทองยูไนเต็ด 4-5 คนพูดจาหยาบคายยั่วยุและคว้างปาสิ่งของใส่สินทวีชัยหัตถ์ไทยรัตนกุลนายทวารของชลบุรี FC ตลอดเกมครับจนนายทวารฉลามชนคุมอารมณ์ไว้ไม่อยู่เทียบโรเล็กโต้ตอบก่อนที่กองเชียร์ชลบุรีซึ่งไม่พอใจกับพฤติกรรมดังกล่าวพยายามไล่ล่าคนก่อเหตุจนแฟนบอลเมืองทองหลายคนที่เข้าไปชมเกมแต่ไม่เกี่ยวข้องวิทย์จะโดนลูกหลงแต่ว่าสุดท้ายเจ้าที่ตำรวจก็เคลียร์กันได้ครับโดยทางบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกจำกัดก็ได้นำกรณีดังกล่าวเข้ามาพิจารณาในการประชุมผู้ควบคุมการแข่งขันผู้ประเมินผู้ตัดสินและคณะกรรมการพิจารณามารยาทวินัยและข้อประท้วงเมื่อวานนี้ครับโดยได้ข้อสรุปว่าจะส่งหนังสือเตือนไปยัง TOTSC ให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณหลังประตูซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุพร้อมทั้งชี้แจงว่าเป็นเรื่องยากที่จะระบุให้ชัดว่าเป็นแฟนบอลของทีมใดและจะส่งรูปแฟนบอลกลุ่มที่มีปัญหาให้กับทุกๆสนามเพื่อป้องกันไม่ให้เข้าสนามไปก่อความวุ่นวายในภายหลังครับโดยหลังทราบผลการพิจารณาจิรศักดิ์จมทองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ของชลบุรี FC ก็เปิดเผยว่าเป็นทางออกที่ไม่กระทบกระเทือนความรู้สึกของทั้งฉลามชนและกิเลนพยองแม้จะได้รับข้อมูลจากแฟนบอลเมืองทองยูไนเต็ดจนสามารถระบุไว้ว่าใครคือแฟนบอลที่ก่อเหตุแต่ก็ยืนยันว่าจะให้ฝั่งกิเลนพยองเป็นผู้ดำเนินการเรื่องการลงโทษตลอดจนหาทางป้องกันกับแฟนบอลกลุ่มที่มีปัญหาเองครับขณะเดียวกันราชนาวีก็ถูกปรับเงิน 15,000 บาทจากกรณีไฟสนามสัตหีบกม5ดับชั่วคราวระหว่างการแข่งขันในเกมเปิดบ้านชนะ BEC เทโรศาสนะ 1-0 เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่พร้อมในการเป็นเจ้าบ้านและทำให้การถ่ายทอดสดมีปัญหาด้วยครับส่วนทหารน้ำเองก็ได้ยืดอุทธรณ์โทษของชินกรดีสายผู้สาประตูที่ถูกแบน3นัดปรับ 24,000 บาทจากการเจตนาเตะอวาโลเปเรร่าของเชียงรายยูไนเต็ดที่นอนอยู่กับพื้นในเกมบุกไปพ่าย 0-3 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งน่าจะรู้ผลในวันพุธที่10สิงหาคมนี้ครับส่วนการท่าเรือไทยก็ถูกปรับเงิน 5,000 บาทจากเหตุแฟนบอลคว้างปาขวดน้ำลงมาในสนามในเกมที่เปิดพัสเตเดียมพ่ายเมืองทองยูไนเต็ด 0-3 เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับส่วนโปรแกรมไทยพรีเมียร์ลีกนัดกลางสัปดาห์ในวันนี้ครับก็มีแข่งขัน3คู่เป็นเกมที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยครับโดยเมืองทองยูไนเต็ดวันนี้ก็จะเปิดบ้านพบกับทางด้านบางกอกกลาส FC ซึ่งตามข่าวร็อบบี้ฟาวเลอร์อดีตกองหน้าของลิเวอร์พูลก็จะลงเป็นตัวจริงในนัดนี้ด้วยครับขณะที่จะฝูงบุรีรัมย์ PA นั้นก็จะบุกไปเยือนอินทรีเพื่อนตำรวจส่วนทางด้านฉลามชนชลบุรี FC ครับในวันนี้ก็มีคิวลงแข่งขันด้วยครับจะพบกับโอสถสภา M150 3คู่ก็แข่งขันไปในเวลา 19:30 นาทีขณะที่ฟุตบอลโตโยต้าลีกครับรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2ในวันนี้ครับสุพรรณบุรีก็จะเตะกับทางด้านของ BEC เทโรศาสนะหลังจากที่นัดแรก BEC ชนะมาก่อน 2-0 ในเวลา 18:30 นาทีครับ